วันนี้ผมคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรฉะนั้นเรามาดูห้องผมกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นฮะไปดูห้องสตรีมเมอร์คนอื่นก่อนดีกว่าห้องผมที่ดูหลังสุดจะได้ดูดีคีย์บอร์ดอันสวยสดและสะอาดงดงามของล็อกกี้ This camera gimbal key อู้แม่นี่ขนาดเรายังไม่ได้ดูคีย์บอร์ดนะเนี่ยนี่ก็ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆแล้วฮะดูจำนวนโค้กนั่นดิฮะถ้านี่ไม่เรียกว่าเบาหวานอ่อนๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแหละOh, dude, what, this camera gimbal keeps going crazy, man. Ah, keyboard. Look at this. This. ทั้งลาทั้งฝุ่นนี่คีย์บอร์ดหรือสื่อสารฟาโลวะเนี่ยโอ้ผมเชื่อเลยฮะถ้าทุกคนถอดปุ่ม F3 นั่นออกฮะมีมัมมี่ผูกมาแน่นอนโอ้โหโอ้โห glorious look at this glorious dust keyboard, dude.โอ้ยฝุ่นผมไม่เข้าใจว่าเชื้อรากับฝุ่นขนาดนี้ไม่งุนหงิดได้ไงวะหรือว่าไอเชื้อรากับฝุ่นพวกนี้พอสูดเข้าไปแล้วจะทำให้ท่านสามารถเล่นเกมแบบ MMO ได้นานขึ้นสำหรับใครที่ไม่รู้จักชายคนนี้ฮะชายคนนี้คืออันดับที่14ของโลกในเกม World of Warcraft นะครับซึ่งเป็นเกมเก่าซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนดูของผมกี่คนที่รู้จักแต่ว่าคีย์บอร์ดนี่เป็นวัตถุโบราณจากสุสานฟาโรห์ได้เลยอ่ะผมมีคีย์บอร์ดอายุ10กว่าปีอยู่นะแต่มันหน้าตาก็ยังไม่ขนาดเนี้ย It is It has seen me through some tough times Ew แล้วนี่คืออะไรเนี่ยแป้งเหรอเพื่อน This keyboard is cleaning this part of the houseIt's not that bad. It's not that bad. ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่มึงเรียกว่าไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ล่ะเพื่อนปุ่มอัลเทอร์เนทเองจะกลายเป็นหินแล้วนั่นน่ะ It appears worse because of Jesus Christ. ผมก็ลืมไปว่าบ้านพลังส่วนใหญ่เป็นพรมดูเชลานี่ดิแต่จะว่าเขาก็ไม่ได้แฮะเพราะว่ากำแพงแล้วก็พื้นส่วนใหญ่มันเป็นแบบห้องเช่าอ่ะเราจะไม่ใส่ใจพื้นกับกำแพงแล้วกันฮะเราจะใส่ใจสภาพห้องในตอนนี้ครับผมดูสิขนาดเขานั่งเล่นเกมเขายังต้องใส่ถุงมือเลย Like the what am I trying to say yeah you turn around there we go it looks worse because the like the lights hitting all the dust ดูแย่เพราะแสงแสงอินดีดฮะนี่คือคีย์บอร์ดกูนะกูใช้มาน่าจะปีเกือบ2ปีแล้วอันนี้ยังถือว่าใหม่อยู่ยังถือว่าโกงคีย์บอร์ดเก่าผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนแล้วครับผมแต่ผมชอบอีนี่ฮะสีชมพูแถมตอนกดนี่โคตรกรอบเลยด้วยฟังดูสินี่กดแบบธรรมดานะพิซซ่าแม่ดูหอคอยเอ็นแห่งปีซ่ากับซากไข่นั่นดิฮะชาวอิตาเลียนจะต้องภูมิใจแน่นอนโอ้โหไม่ว่าเจ้าของแบรนด์พิซซ่านี่จะเป็นใครก็ตามครับผมเพราะว่าเขาน่าจะต้องรักไอ้นี่มากแน่เลยแต่ค่อยยังชั่วหน่อยที่อย่างน้อยเขาก็อุตส่าห์ทำเป็นทาวเวอร์ให้นะอันนี้ยังถือว่าไม่แย่มากนะแล้วมีทำความสะอาดให้ด้วยในตอนท้ายครับผมซึ่งยังถือว่าดีอยู่ครับผมถ้าเกิดทุกคนได้ไปเห็นฝั่งญี่ปุ่นทุกท่านจะอึ้งกว่านี้อีกJesus Christนี่คืออะไรเนี่ยเพื่อนกูจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าเมนูอะไรมันต้องขยี้ขี้เปื้อนบนโต๊ะเนี่ย Where my food preparation is and I spill coffee constantly โอ้โหกาแฟ6เนี่ยต้องเป็นประวัติศาสตร์ของโลกและมนุษยชาติแน่นอนฮะกูไม่เคยเห็นรอยกาแฟ6เป็นแบบนี้มาก่อนกูไม่เชื่อว่านี่คือรอยกาแฟ6วันนี้พยายามเล่นแร่แปรธาตุและสมมติน้องชายกับมันจากทางโลกแน่เลยกูแล้วก็ในเมื่อเราดูห้องเขาเวอร์ชันลกแล้วฮะมาดูอัปเดตเวอร์ชันสะอาดดีกว่า Actually clean pod Yeah I'm not terrible cleaning ใครไปอยากเชื่อว่านี่จะเป็นห้องเดิมห้องเดียวกันฮะดูแทบไม่ออกเลยว่านี่คือโต๊ะเมื่อกี้แล้วดูดิเขาคาบเล่นแร่แปรธาตุนั่นออกแล้วฮะใช้ได้ฮะในคลิปนี้ถือว่าเป็น good ending ผ่านอะไรต่อไปมาดูของสตรีมเมอร์ระดับโลกดีกว่าอะล่ะคนต่อไปนะครับผมแอสมอนโกฮะสตรีมเมอร์เกม MMO ที่ดังมากๆของโลกเหมือนกันครับผมคนนี้ฮะลังของแอสมอนโกถ้าเรียกว่าลังของสตรีมเมอร์นี่น่าจะเป็นเลดบอสของความสะอาดแล้วแหละ More than what they are นี่คือความสกปรกแบบแท้ๆฮะสายไฟคาบโคกบนผมแล้วกระดาษเกลื่อนกาดไปหมดนี่คือห้องของสตรีมเมอร์โดยแท้ครับผมสามารถยืนยันได้ไอเรื่องสายไฟนี่ยากลำบากซะเหลือเกินคือถ้าจะเก็บให้ดีตอนอยากจะย้ายก็โคตรลำบาก
แต่ถ้าเกิดเก็บไม่ดีก็จะสะดุดสายไฟตัวเองคอหักตายในห้องอยู่อีกเดี๋ยวทุกคนได้เห็นห้องผมทุกคนก็จะรู้ครับผม And I'm probably gonna clean it today, but I don't. Oh, sofa, hot, gal, le, pern. I don't lose the memory. ไม่อยากเสียความทรงจำดีๆกับห้องนี้เพื่อนเองอาจจะมีความทรงจำดีๆกับห้องนี้แต่ไม่แน่ใจว่าห้องนี้มันจะอยากจำความทรงจำนี้หรือเปล่า So, got three drinks here. This is McDonald's. McDonald's. เครื่องดื่มที่บ้านเขาท่าทางจะถูกมากเลยเนาะใครๆก็กินเครื่องดื่มแบบนี้เนาะ Fuck is that? Whataburger.Taco Bell shoes that thing I found in the street What the fuck is that นั่นคือตัวอะไรอ่ะเพื่อนมันเหมือนกับหนังเม่นตัวสีน้ำเงินน้ำเงินที่ผมรู้จักแฮ that's one that's my bed yes that's one เตียงสตรีมเมอร์ครับผมยืนยันได้ฮะสตรีมเมอร์กับยูทูบเบอร์เราไม่มีเตียงจริงๆครับผมห้องเราต้องกว้างเพื่อให้เก้าอี้สามารถขยับได้และเพื่อให้สายไฟไปที่วางครับผมเตียงผมก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันฮะ ผมขอเรียกชีวิตแห่งการนอนพื้นด้วยฟูกที่ไม่มีผ้าปูว่าจิปาถาสตรีมมิ่งแล้วกันครับผม That's my bed แต่ประเด็นก็คือเองนอนใกล้ๆกับถังขยะเลยแล้วว่าเพื่อนโอ้นั่นถุงดำนะเว้ยมันอาจมีตัวอะไรเขาไม่รู้อยู่ข้างในก็ได้นะเว้ยเพื่อน Please just yeah I don't even remember when I had that ยังเห็นคอมั้ย Oh my god น้ำอารมณ์บ้านเขามันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ย Get a better look at that That's molded over coke โคกแรงขึ้นแล้วโอ้โหเอ๊ะรู้ไหมว่าโคกใช้เวลานานขนาดไหนกว่าลาจะขึ้นเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบสตรีมเมอร์ชื่อดังๆต่างชาติเขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนหรือเปล่าที่แบบดมเชื้อราแล้วมันจะเก่งขึ้นดมเชื้อราแล้วจะทำให้แบบสปิริตแห่งเกมเมอร์พุ่งทะยานขึ้นสูงชั้นดาวดึงคือสำหรับผมนะฝุ่นกับเชื้อรานิดนึงไม่ได้เลยเว้ยไอ้เหี้ยเนี่ยผมก็เลยมีที่ฟอกอากาศอยู่ตรงนั้นฮะThat's more molded over coke. This one's one of my favorites here. I don't even know how long this has been here. That's just disgusting. Yep. Pull on, man. And then we have. Oh, ถ้าเกิดโคกบ่มแล้วรสชาติมันดีขึ้นโดยที่ไม่มีเชื้อราเหมือนกับพวกเบียร์พวกสุราประมาณนี้ผมว่าไอ้นี่คงขายโคกนั่นในราคาเป็นล้านแน่เลย Good look at it. แต่อันนี้ถ้าเกิดให้ตัดสินใจน่าจะเป็นเซตอัพที่เก่าแบบเก่ามากผมต้องการเวอร์ชันอัปเดตฮะสักครู่ผมหาเวอร์ชันอัปเดตของเขาก่อนแต่ผมหาเวอร์ชันอัปเดตของคนเมื่อกี้ไม่เจอฮะแต่ผมเจออันนี้ฮะสตรีมเมอร์คนนี้ไม่ได้ทำความสะอาดห้องเขาตั้งแต่ปี2005ราวๆ17ปีอะyes นี่แหละที่ผมคาดว่ามันควรจะเป็นครับผมสำหรับคนที่พูดว่าห้องรกฮะอันนั้นซากคาเลเหรอนั่นซากข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมขอโทษบรรพบุรุษของข้าวแกงกะหรี่เดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อนบอกไว้ก่อนเลยนะแกงประเภทนั้นถ้าเองกินแล้วเกิดไม่ล้างภายใน2วันมันติดหนักมากได้โปรดเอาจานนั้นไปชาปนกิจเถอะเพื่อนวัสดุที่เป็นญาติของจานนั้นล่ำให้หมดแล้วเพื่อน There was a spider about the size of a fucking quarter and I got one of its legs and then I lost it so it's somewhere in here dudeมีแมงมุมไซส์เท่ากับเราเหรียญ10บาทผมดึงขามันออกแล้วทำมันหายมันน่าจะอยู่ที่นี่สักที่นึงแหละเอ้ยแน่ใจว่าไอ้แมงมุมตัวนั้นมันไม่วางแผนฆาตกรรมเองตอนนอนอยู่เพื่อนกูมั่นใจได้ว่ามันน่าจะทำอย่างนั้นนะระวังด้วยแล้วกันตอนนอนน่ะ Yeah this is going to be hours and hours of content Oh hey by the way it's Jägermeister's 20th birthday gamers And I'm more like Give me That's your money a lot of fucking mac and cheese It used to be mac and cheese now there's Oh fuck yeah That used to be mac and cheese Fuck all right you said นั่นเชื้อราทั้งก้อนเลยนั่นน่ะไม่เป็นก้อนละสิมันกลายเป็นผงคืนละนี่วัฏจักรสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตแล้วนั่นนะเพื่อนกลายเป็นดินแล้วก็ฝุ่นคืนละมึงเกรงใจหมากูหน่อยดิให้หมากูเห็นอะไรแบบนี้ดิเพื่อนเดี๋ยวดิแค่เอาขวดน้ำออกก็ไอแล้วอ่ะ That used to be mac and cheese All right so that's here's my setup right
Oh. This is where I played. คอม 6 หน้าจอกับ2คีย์บอร์ด Video games. And then right there, over here, that's my door. And then that's the trash. อันไหนคือที่ทิ้งขยะเองเพื่อนสำหรับกูก็ทั้งห้องเลยนะ And this is all the trash. Oh my god. Go to the front door. Go to the front door. Where's the door? Right here. จะออกจากห้องยังไงวะน่ะถ้าประตูอยู่ตรงนั้นน่ะ Oh, okay. I see. What a nice setup.But like, fuck. เขาเริ่มจะสำลักซากมัมมี่ที่มีอยู่ในห้องนั้นทั้งหลายแล้วครับผมคอม5หน้าจอเขาทำอะไรเยอะแยะวะ5หน้าจอค่าไฟไม่แพงตายห่านเลยนะเนี่ยมีกล่องขนมด้วย Is that a fucking Yeti case? Oh wow, look at all the MRE packaging.กูมีอาหาร MRE ด้วยเอ็งกินอาหารของทหารที่ใช้ในยามแบบออกไปรบแล้วแบบต้องเทน้ำใส่อะไรประมาณนี้เหรอเพื่อนบ้านแถวบ้านไม่มีมาม่าหรือไงวะหรือว่าไอ้นี่ไม่ได้ออกจากห้องตั้งแต่ปี2005จริงมันก็เลยต้องเก็บอาหารที่มีอายุนานถึง3ปีเพื่อเอาไว้กินในตอนที่แบบอยู่ในห้องเนี่ยมันมีขวานอยู่ในห้องด้วยใช่ฮะผมก็เก็บขวานอันนี้ไว้ในห้องตัวเองกรณีเผื่อซอมบี้มาบุกด้วยถึงว่าไม่แปลกครับผม That's just a little bit of a thingy right there. Oh! Throw that back down. Here's some more just fucking What the fuck? Stop. Okay. เชื้อรากับอะไรก็ไม่รู้สีต้องส้มอันนี้คืออะไรเนี่ย What the fuck is this กวนเชื้อราในกับข้าวเองเริ่มฟอร์มตัวและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วล่ะเพื่อนรีบกำจัดไอ้นี่ทิ้งก่อนที่มันจะเริ่มกลายพันธุ์รีบจัดการมันก่อนที่มันจะกลายเป็นอารากามิเพื่อนไม่งั้นโลกนี้ชิบหายอีกรอบแน่นอนยัม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 ป้ายนะยัมมี่ All right so how did it get to this stage basically I moved into this house in like 2004-2005 and I didn't clean itAnd now it's this bad. ผมย้ายเข้ามาที่นี่ตั้งแต่ปี2004หรือ2005ดีล่ะผมจำไม่ค่อยได้แล้วผมแค่ไม่เคยทำความสะอาดมันเองมันก็เลยอยู่ในสภาพนี้ปีนี้2022เพื่อนกูเชื่อมึงดีไหมว่ามึงไม่ทำความสะอาดห้องนี่มา10กว่าปี Fucking spiders. Holy fuck. เราเจอเป็นมึงเอา Holy fuck. เจออะไรอีก What is it? Is it a dead rat? No.It's... Yeah, it was a dead rat. No way. That was actually a dead rat. มีหนูตายในห้องโอ้หนูจมกองขยะหายใจไม่ออกตายไหนวะผมอยากเห็นน่ะ Shroud's coming. Hey, let him come. Let him come. Holy fuck. หนูจริงป่ะ Holy.ขี่มาแล้วขี่มาแล้ว The fuck is that หนูตัวนั้นผมหวังว่ามันคงจะแก่ตายอ่ะนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้และที่ผมบอกว่าห้องที่รกครับผมแหมหลังจากที่คนดูอันนี้ไปทุกคนคงไม่บอกว่าห้องผมรกได้หรอกป่า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 นี่จะ6โมงแล้วผมต้องตัดคลิปลงมาดูห้องผมเลยดีกว่าเอาล่ะหวังว่าไอ้กล้องนี่สายมันคงจะยาวฟอร์โชว์ให้ทุกคนได้เห็นฮะคือผมมีแค่ห้องเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกมันก็เลยไม่น่าจะได้ใช้เวลานานขนาดนั้นครับผมที่ดูห้องนะนี่คือคอมของผมนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนสายไฟแล้วก็คอมพิวเตอร์ของผมครับแป๊บนึงนะมุมนั้นมองไม่ค่อยเห็นฮะตรงมุมนี้นี่อย่าใส่ใจเรื่องสายไฟฮะอย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกครับผมก็มีปัญหาเรื่องตีกับสายไฟเหมือนกันนี่ผมพยายามเลือกคอมที่แบบมันใช้แสง RGB น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วนะคือผมเป็นคนที่รำคาญแสงไฟโง่แบบนั้นมากเลยฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำให้มันสว่างไปทำไมถ้าถามว่าคอมสเปคเท่าไหร่ครับผมก็ i912900K แล้วมั้งผมจำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ส่วนการ์ดจอก็เป็น3060 Ti ครับผมแล้วก็ทางฝั่งขวานี่จะเป็นตะกร้าผ้าของผมฮะผมไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าตัวเองอ๋อแล้วก็นี่เป็นขาตั้งกล้องฮะกล้องที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้แหละครับผมเอาตามตรงเต้าห้องจะลกก็ลกแค่สายไฟกับตะกร้าผ้าเนี่ยดูดิดูสายไฟดิมีปัญหากับสายไฟมากเลยไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงเนี่ยเอาล่ะส่วนด้านบนก็จะมีนี่ฮะแก้วกินวิตามินแก้วกินน้ำเปล่าแล้วก็กระดาษทิชชู่ครับผม
และนี่คือหน้าตาเต็มๆของเซตอัพของผมฮะจอ2จอแบบบ้านๆแล้วก็ลำโพงถูกๆพร้อมกับพวกไมโครโฟนไมโครโฟนใช้โชว์ลูกของ MV7 จำไม่ได้แล้วมันคือรุ่นอะไรนะครับผมชื่อซีรีส์เต็มแล้วก็ทางซ้ายนี่จะเป็นโน้ตบุ๊กเอาไว้ในกรณีที่ทำงานครับผมก็นั่นก็เป็นเซตอัพคอมของผมทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรแปลกประหลาดหรือว่าพิเรนเกินไปจากชาวบ้านมากสักเท่าไหร่ยกเว้นผ้าสีเขียวตัวนั้นนะครับผมเอาไว้เช็ดรอยหกน้ำฮะเรื่องปกติผมจะเอาอีกแก้วนะตัวเนี้ยไปวางไว้ตรงนู้นโอเคเพราะว่าทุกคนคงยังไม่มองมุมกล้องนะแล้วถัดจากนี้ก็จะเป็นที่นอนโง่ๆแล้วก็อีมะเมียวนั่นคือโซนที่นอนของผมครับผมใช่ฮะอย่างที่บอกไปในตอนแรกฮะห้องยูทูบเบอร์เตียงไม่ต้องมีใครว่าใช้เตียงกันครับผมเรานอนแค่นี้แหละโง่ๆสบายสำหรับใครที่กำลังจะถามครับผมว่าผมเก็บขวดน้ำไว้ไหนอะไรประมาณนี้ครับผมมันอยู่นอกห้องฮะซึ่งข้างนอกห้องก็เป็นอีกแบบมีถังขยะอยู่อันนึงเอาไว้เก็บถังขยะแล้วก็อีกอันนึงเอาไว้เก็บขวดน้ำครับผมในห้องนี้ก็มีขยะอยู่ครับส่วนใหญ่จะใส่พวกซากของถุงหรือว่าซองสายไฟอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นยาที่โง่ๆกินตอนนอนสบายครับผมนอนแล้วก็อันนี้หูละหูแผ่ดูไซส์ของไอ้หนูนี่สิหลายคนควรจะอึ้งครับผมว่าไซส์ขนาดนี้ผมเล่นได้ยังไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูพ่อหนุ่มไปไปเมียวนี่นี่แหละที่ผมเรียกว่าพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะหลายคนสงสัยว่าตอนเต้นเอวมาประมาณนี้ได้ไงเพราะนี่แหละฮะนี่แล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับผมว่านี่เป็นกล่องอะไรฮะมันคือกล่องเก็บสายไฟครับผมซื้อมาจากไอเกียฮะมันทำให้สายไฟแบบอย่างน้อยเราก็เอาไออันที่มันเป็นตุ้มๆไปมัดรวมในนั้นแต่ผมมีอยู่กล่องเดียวไงห้องฝั่งนี้ที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้มันก็เลยลกเกลื่อนตัวนี้นิดนึงครับผมคือเอียนเนี่ยจะได้ใช้อาทิตย์ละครั้งฮะเพราะใช้บ่อยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเอวหักแล้วก็มาดูอีกฝั่งนึงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไว้เก็บของครับผมมีพัดลมมีอีเมลแล้วก็เก้าอี้สีเขียนแหลมของผมครับผมคือก่อนหน้าเนี่ยทั้งห้องอ่ะแทบไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ตู้เพิ่งมาได้3เดือนมันก็เลยดูสะอาดขึ้นมานิดนึงของทั้งหมดนี่ซื้อจากอีเกียหมดเลยฮะเพราะผมเป็นคนที่เลือกมากมากเวลาที่ซื้อของครับผมผมต้องได้ของที่เป็นเซตแล้วก็หน้าตาเหมือนกันคือของมันต้องตรงกันอ่ะอย่างเช่นเนี่ยที่ใส่เนี่ยมันต้องถอดออกมาได้แล้วมันต้องใส่กลับเข้าไปกลืนได้นี่ที่เดียวที่ตอบโจทย์นั้นได้ก็คือไอเกียครับผมไม่รู้ว่าทุกคนฟังผมออกหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยู่มาไกลไม่เหลือเกินแต่ว่านี่แหละฮะคือที่ที่ผมเก็บเอกสารรับไปฮะเอกสารทางราชการและเอกสารที่บอกไว้ว่าผมเป็นเอเลี่ยนหรือว่ามนุษย์แล้วก็พอมาในโซนนี้ก็จะมีน้ำแล้วก็ที่แขวนเสื้อฮะโอ้ยไฟที่เก่งแสบตาโคตรเลยเว้ยก่อนได้ปะนี่ก็เป็นที่แขวนผ้าห่มเสื้อแล้วก็ดูนี่นั่นครับผมมองนี้อย่าไปใส่ใจครับผมมันอยู่ตรงนี้มา3ชาติแล้วก็จะมีแค่นี้แหละครับผมทุกคนไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเกงในผมหรอกฮะผมเก็บไว้อย่างดีฮะก็แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เคยมีทั้งหมดอย่างเช่นแว่น BOVR อย่างอื่นก็ยังอยู่หมดครับผมถ้าเกิดเป็นเอาดีหน่อยก็จะเป็นพวกดิงฟิตอ่ะอันนี้คือผมพยายามทำให้ห้องมันโล่งแล้วก็สะอาดเพราะผมจะได้เล่นอันนี้ได้ทุกวันแบบสะดวกไงคือจินตนาการที่ทุกคนทำท่าเนี่ยต้องมีขยะอยู่มันจะขยับยังไงซื้อไอ้นี่นอกจากทำให้ท่านสุขภาพดีได้ออกกำลังกายไปพอครับผมทำให้ท่านรักษาห้องให้สะอาดด้วยฮะเพราะถ้าเกิดห้องท่านสกปรกเหมือนของคนเมื่อกี้ครับผมรับประกันได้เลยว่าท่านเหยียบหนูตายคาห้องแน่นอนก็ตัวนั้นไปแล้วข้างหลังไปแล้วหลังม่านนั้นทุกท่านจะไปดูครับผมเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถดูได้ครับแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะมีแค่ผมไม่ใช่ผมสิเขาเรียกว่าอะไรโยคะแมทนะไอแมทอันนี้ที่เอาไว้เล่นโยคะเหรอครับผมมีแค่นี้แต่ผมไม่ได้เล่นโยคะนะคือผมออยเนี่ยไปเล่นลิงฟิตน่ะแหละข้างล่างก็จะมีพวกลู่วิ่งอะไรประมาณนี้อยู่ซึ่งบ้านผมเป็นบ้าน8ชั้นฮะก็โดยรวมก็มีแค่นี้แหละครับผมนี่แหละคือสถานที่ที่เวทมนต์มันเกิดสถานที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นไม่เชิงเริ่มต้นขึ้นหรอกเพราะถ้าเริ่มต้นขึ้นห้องมันจะเป็นคนละแบ
เมื่อ4ปีที่แล้วกับตอนที่ห้องคนละอันฮะนั่นแหละนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเซตอัพทัวร์ของผมครับผมน่าผิดหวังนิดนึงใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแบบวื้อหวาอลังการหรือว่าพิเศษอะไรประมาณนี้เลยครับแค่ห้องแบบห้องโล่งๆธรรมดาโคตรเลยดูดิมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเว้ยอย่างที่ทุกคนคาดหวังครับผมว่าเออห้องสตรีมเมอร์จะต้องหรูจะต้องแพงจะต้องดูนู่นนี่นั่นครับผมไม่ฮะอันที่จริงอ่ะห้องอ่ะถ้าเกิดจะแบบเอาให้ดีที่สุดดูธรรมดาก็ได้เดียวขอแค่มันสะอาดและใช้งานง่ายเดียวพิเศษที่สุดแล้วทุกคนเอาล่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอต้องประทานโทษด้วยครับที่คลิปวันนี้ดูแปลกๆนิดนึงครับผมแต่ว่าช่วง3วันที่ผ่านมานี้ผมมัวแต่ทำเกี่ยวกับเรื่องสถิติช่องกับเดาอัลกอริทึมของ YouTube ตอนนี้มันแปลกๆมากแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมารีบทำคลิปนี้ในวันสุดท้ายแบบนี้แหละครับผมขอโทษด้วยฮะอ่ะแต่ก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แหละครับผมผมก็ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอ๋อแล้วก็Q&A สำหรับปีนี้กำลังจะมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปประกาศให้อีกครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม